เพื่อนๆที่เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างของรัฐกําลังรอข่าวนี้อยู่ใช่ไหมครับความคืบหน้าเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งการมาตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะครับให้ไปหาข้อสรุปมาว่าตกลงแล้วนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการนั้นจะปรับขึ้นอย่างไรนะครับล่าสุดนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณปานปีพหิทธานุกรนะครับซึ่งเป็นรองนายกที่ได้รับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีนะครับให้ไปหาลือกับสำนักงบประมาณนะครับสภาพัฒน์กระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงานข้าราชการพลเรือนนะครับว่าการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการที่ไม่ได้เกิดขึ้นในการปรับฐานเงินเดือนเนี่ยนะครับไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการนะครับก็ได้มีการไปคุยกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งคุณปานปีก็ได้แย้มให้ฟังนะครับว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับแต่ว่าส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมารอดูหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อนๆข้าราชการหลายคนนะครับก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการตั้งแต่ 8-9 ปีที่ผ่านมานะครับเป็นการปรับขึ้นเฉพาะเรื่องของการประเมินนะครับซึ่งจะมีทุกๆ6เดือนแล้วก็จะปรับขึ้นประมาณไม่เกิน 2-3% นะครับซึ่งเป็นการปรับเนี่ยก็จะตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการปรับฐานเงินเดือนใหญ่ๆนั้นต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยคุณที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีการปรับเงินเดือนข้าราชการตอนนั้นนั่นปรับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะครับจบปริญญาตรีมาใหม่ๆจะได้ 15,000 บาทนะครับแล้วก็ปรับส่วนอื่นๆขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนฐานเงินเดือนนั้นก็ไม่เคยปรับขึ้นอีกเลยนะครับจนกระทั่งมีการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยครับว่าจะปรับเงินเดือนปริญญาตรีนั้นขึ้นมาอยู่ที่ 25,000 บาทนะครับภายในปี2570แต่ตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบซึ่งก็คงจะต้องมีกรอบระยะเวลามีเงินงบประมาณที่ต้องใช้นะครับซึ่งหลังการประชุมครม.ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลเป็นอย่างไรครับ